รักสิบล้อต้องรอสิบโมงแม่คิวก็อกควันใจสิบล้อรักจริงต้องอดใจรอรักสิบล้อต้องรอสิบโมงรักสิบล้อต้องรอสิบโมงแม่คิวก็อกควันใจสิบล้อจังไดฝากบอกเสียเพิ่นได้เด้อครับว่าหลวงพ่อเดินรถเปิดอู่สำรถครับได้ครับได้ขอพูดหลายๆครับครับนายดินนายรู้ไหมว่าใครเป็นคนทำอ่ะผมเห็นหนาไปเลยครับจำได้แต่ว่าผมยังกลับไปรถแล้วมันฝาดผมมาแต่ทั้งหลังครับตายแล้วลูกเจ็บหลายบ่ล่ะเนี่ยเป็นยังไงหรอครับแม่ตอนนี้มึนๆหรือซื้อครับเดี๋ยวก็ขับบ้านได้แล้วครับมีงานอีกจังไรต้องไปเฮ็ดครับเฮ้ยสิยังมาเป็นห่วงงานหยังอีกลูกบ่ต้องเป็นห่วงเลยพ่อกับแม่เบิ่งให้เด้อนอนพักรักษาตัวให้มันหายดีก่อนบ่ต้องให้พ่อกับแม่เป็นห่วงเด้อลูกเด้อถ้าจนหายจังเมื่อเด้อแม่เฮ็ดใจสบายเรื่องงานลุ่มกับเด็กน้อยผู้นั้นสิพากันเบิ่งให้ดอกขอบคุณนะครับสาลูกมือแล้วคุณนะอุ้ยเอียงเอียงเอาลูกซักโอ้ยสองเท้าลูกซักลูกซักบักดินเจ็บหลายบ่การบักดินน่ะมันก็เจ็บหลายจนขึ้นนี่น่ะต้องได้นอนโรงพยาบาลเบื้องอาการไปเลยล่ะโอ้ยังไงดินข่อยก็โศกลายแบบนี้ข่อยละรู้ทนไอ้แผ่นดินแถบมาพินลุงซักแล้วบักดินมันหูบ่ว่าพูดไอ้เฮ็ดมันใจสั่นน่ะเฮือนว่าหมารอบกัด
ม่เห็นตอนเราอยู่ผู้เดียวองเสียนี่ให้สมกูพ่อเด้อไอ้ดินมาเจ็บแบบนี้แล้วไผล่ะสิเบิ่งอูต่อก็มีแต่ตัวละติ่มซ้ำที่ฮู้เรื่องซ่อมรถอยู่คนเดียวโอ้ยโอ้ยบ่ได้บ่ได้ผมอะซ่อมเป็นกระตอกๆแก๊กๆเฮ็ดหยังบ่ได้หลายดอกคงต้องฝากความหวังไว้กับเจ๊จ้อยแล้วล่ะโอ้ยเจ๊จ้อยปู่ก็ใกล้จะเปิดแล้วนายดินก็ดันมาโดนซ้อมอีกเราจะทำยังไงดีคะป้าก็หนูเป็นคนทำยังไงล่ะลูกหนูเหรอคะหนูจะไปทำอะไรได้คะป้าแค่บริหารดวงพอเนินรถอย่างเดียวเนี่ยหนูก็จะไม่ไหวแล้วอ่ะนี่ป้าจะให้หนูไปซ่อมรถอีกเหรอป้าน่ะไม่ได้ให้หนูไปซ่อมรถเองป้าแค่ให้หนูไปบริหารงานแทนเจ้าดินมันก็เท่านั้นเพราะว่าเรากำลังมีงานเปิดตัวอู่งานนี้มันต้องมีแม่งานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดการเรื่องทั้งหมดยังไงล่ะลูกตกลงนี่หนูต้องทำแทนในดินทุกอย่างเลยเหรอคะอย่างที่นี่แต่เศร้าวะนี่สิถามอีกซุ่มสูงเป็นวะไปตีบุกดินมู่กูไผเฮ็ดนี่เนี่ยกูคือบ่ฮู้เรื่องหันมาเป็นผู้มึงสิเป็นไผกูสิฮู้ติบ่มึงมีเรื่องกับไผมาล่ะไปๆๆๆลิกๆๆนี่แม่เดี๋ยวกูสิบอกมึงไว้ก่อนเด้อถึงกูสิเป็นคนส่งข่าวให้เสียสุรเกียรติแต่กูก็บ่ยอมให้ผู้ใดมารังแกกูกูสิหรอกไม่กี่วันอุกใกล้จะเปิดแล้วพวกเราทำอะไรบ้างอ่ะเจ๊จ้อยขาเอาสักทีนะคะเนาะคือเอาตรงๆเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นอยู่นี่คืออายดินเป็นคนจัดการเองเบิดสุดสิ่งทุกอย่างเลยค่ะพวกเฮาทุกคนเนี่ยก็ได้เป็นแค่ลูกมือบักติ่มซ้ำก็แค่ตีตอกๆไปวันๆแค่นั้นล่ะค่ะแม่นบ่ล่วงแม่นลุงว่าให้คุณจ้อยนี่ไปถามบักติ่มเบิ่งว่าสิให้พวกลุงเฮ็ดหยังมาบอกอีกทีนึงก็ได้เนาะธุระคุยกับนายดินนิดหน่อยอะแต่ไม่เป็นไรนะคะเชิญคุณแป๋วเอาก่อนได้เลยค่ะฉันไม่รีบอุ๊ยผลไม้แป๋วแหวบเพิ่งปอกให้ไอ้ดินกินไปเมื่อกี้เองอะค่ะไอ้ดินบอกว่าผลไม้อะไรก็ไม่รู้ว้าหวานหวานเจี๊ยบเลยอะนายดินนะผลไม้นี่เหรอคะไม่ได้มาเยี่ยมค่ะแต่มากินเองเชิญตามสบายนะคะถือว่าฉันไม่ได้อยู่ในนี้ก็แล้วกันเชิญค่ะมา
จ๊ะจ๋อยครูเข้าไปยังไงนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไงหรอกทุกคนเขาก็อยู่กันได้พวกเขาไม่ได้รอนายเลยถึงแม้ว่าทุกคนจะทำงานไม่เป็นนะเขาก็ไม่เดือดร้อนถึงอู่จะเปิดไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาจริงๆน้องเปเปลครับไอ้ว่าน้องเปเปลกลับก่อนดีกว่าป่ะครับไอ้ขอพูดธุระกับเจจอยจะเข้าก่อนบ่เป็นหยังไอ้ดินแป๋วแหววอยู่ฟังใดไอ้ว่ากลับก่อนดีกว่าครับเนาะมือหลังจังมากไหมก็ได้แป๋วแหววกลับก็ได้ไอ้ดินหาไม่ไหวเด้อแป๋วแหววอ่ะเป็นห่วงครับแป๋วแหววมาหาไม่เด้อครับจอยมีธุระอย่างสิบอกกับผมเนี่ยครับที่ชื่อแผ่นดินอยู่ห้องไหนครับขอสักครู่นะคะห้อง3110ค่ะเจจอยเฮ็ดได้อยู่แล้วครับเก่งกระดอกเรื่องสำนีเรื่องขี่ม้านะแต่ที่ฉันทำได้เนี่ยเพราะว่าฉันมีนายคอยช่วยตลอดไงนี่นายก็มานอนเจ็บอยู่แบบนี้ไหนอู่ก็กำลังจะเปิดอีกนรกสิทีเนี้ยการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไรเจจอยฟังผมเด้อเจจอยเฮ็ดได้อยู่แล้วร่วมทางกันมาบ่ต้องคิดหลายได้บ่อยากมีคนคอยเข้าใจผมให้กำลังใจก็ไม่เคยมีจนเลิกมองหาแต่แล้วก็มีวันนี้วันที่ชีวิตมีเธอเข้ามาหรือเธอคือคนที่ฟ้ากำหนดลงมาให้เป็นคนนั้นคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะฉันว่านายเก็บกำลังใจของนายไว้ให้ยายแป๋วแหววเถอะเจจอยกับยูนี่ป่ะครับมีอะไรสันติบ่มีอ่ะครับผมก็แค่ไม่เยี่ยมบ่ดินมันซื่อๆจังได๋เจ
จ็บร้ายป่ะเพื่อนกูถือกระทืบดิกูต้องเจ็บอยู่แล้วเอาไปทัวร์มึงนี่ค่าแน่หรอละขอบใจร้ายที่มาเยี่ยมเด้อเจ็บมองได้แน่วะเบิดโตเลยฮัลโหลไข่มุกว่าไงนะมีธุระสำคัญจะคุยกับฉันเหรอได้ได้กลับก่อนนะในดินสันติรีบกลับไปทำงานล่ะอย่าอู้ครับสันติไปทำอะไรที่บ้านเสี่ยสุรเกียรติอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ที่แน่ๆในนี้ต้องคิดไม่ซื่อกับดวงพรเดินรถแน่นอนเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันจับได้นะแถมครั้งนี้ฉันยังมีหลักฐานมัดตัวอีกตั้งหากนายสันตินี่เห็นหน้าซื่อๆเนี่ยเอาจริงๆไว้ใจไม่ได้เลยนะเนี่ยแกจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้นะลี่นายเนี่ยมันร้ายใช่เล่นเลยนะขนาดฉันจับได้คาหนังคาเขาอ่ะยังกล้ามาทำอะไรเปล่าอ่ะแต่ยังไงก็เถอะแกต้องจัดการเรื่องนี้ขั้นเด็ดขาดเลยนะลี่ขอบใจแกมากนะเคนุกถ้าไม่ได้แกฉันก็คงไม่รู้ว่าคนของฉันร้ายมากแค่ไหนมีอย่างครับอ่ะไปสายมาล่ะสันติไปหาบักหินอยู่โรงพยาบาลมากครับเราแมนไปหาเจ้านายคนใหม่มาบ่เจ้านายคนใหม่คนใดครับเนี่ยยิ่งสิมาถามอยู่บ่สันติคอยนพิษหวังนี่โตเจ้าอีหลีเด้พวกเฮานี่อยู่กันเป็นแบบครอบครัวมาตลอดแต่สุดท้ายโตก็มาหักหลังพวกเฮาได้ยอมให้ผู้อื่นน่ะมาเฮ็ดลายหมู่ของตัวเองได้บักสันติเจ้าไปอยู่ข้างเสียสุรเกียรติแม่นบ่เจ้าไปรับเงินรับทองเพิ่นมาแล้วมาทําร้ายหมู่เฮาแม่นบ่บอกมาบอกให้บอกมาเฮียครับผมขอโทษครับเฮียผมเมนผิดไปแล้วครับตกลงนี่นายเป็นคนทำให้นายโดนซ้อมอย่างนั้นเหรอฮะครับไอเฮ็ดแบบนี้ได้จังไดไอดินเป็นมู่หักไอเด้ไอ้บูไอ้บูเฮ้ยว่าเสียสุรเกียรติสิทุกคนเพจบุดีปานั่นเลยผมก็แกบอกตื่นกับเมียว่าเฮ้านี่มีบุดีเป็นตัวตั้งตัวตีกันนั่นเองครับเจ้บูนึกผิดไปแล้วผมนึกผิดแล้วยังทอดผมได้ว่าบ้าฉันว่าคนที่นายควรจะขอโทษอ่ะไม่ใช่พวกเราแต่ว่าเป็นในดินต่างหากโอ้โหกูขอโทษมึงหลายๆด้วยเพื่อนคันกูว่าไปเสื้อพวกมันมึงก็คือสิบ่ต้องมาเจ็บตัวย้อนกูจังซี่หรอกบ่เป็นหยังดอกจังได๋กูก็ยังเชื่อว่ามึงบ่ทําลายหมู่อยู่แล้วนอกจากว่ามึงสิถือเขาตัวแต่จังได๋กูก็รู้สึกผิดคือเก่าล่ะคันบ่เป็นย้อนกูมึงก็คือสิบ่ต้องมาเจ็บจังซี่หรอกมึงรู้สึกผิดแม่นบ่
มึงสัญญากับกูได้บ่ล่ะว่าต่อไปนี้มึงสิบ่ไปยุ่งกับเสียสุรเกียรติอีกกูสัญญาต่อไปกูสิบ่ไปยุ่งกับเสียสุรเกียรติอีกสัญญาเลยเพื่อนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายทำผิดนะสันติฉันหวังว่าการที่พวกเราให้โอกาสนายในครั้งนี้จะทำให้นายสำนึกนะครับผมสัญญาครับว่าผมสิบ่ผิดคำบอกครับให้ผมสาบานเลยก็ได้ครับบ่ต้องมาสาบงสาบานหยังดอกแค่รับปากด้วยศักดิ์ศรีของลูกบ่ใช่แค่เป็นกับพ่อแล้วครับผมรับปากครับว่าผมสิบ่ผิดคำบอกผมครับจะจอยแล้วเรื่องเปิดอู่ดิคอนเฟิร์มมาร่วมงานเปิดอู่ดวงพรการช่างนะคะค่ะเจอกันนะคะพรุ่งนี้นะคะคอนเฟิร์มแล้วจ้าโอเคจ้าสวัสดีจ้าฮัลโหลค่ะน้องสาวเจอกันค่ะนี่ถ้าในดินไม่เจ็บตัวซะก่อนอ่ะฉันว่าในนั่นก็น่าจะเหนื่อยเอาการอยู่เหมือนกันดูดิขนาดเราช่วยกัน2คนนี่นั่นนู่นยังเหนื่อยขนาดนี้แต่อย่างน้อยฉันก็พิสูจน์ได้เห็นว่าฉันก็ทำได้เหมือนกันนี่ฉันบอกตามตรงนะแกเปลี่ยนไปมากเลยรู้ป่ะจากคนที่เมื่อก่อนรังเกียจงานที่นี่มากแต่ทุกวันนี้แกกลายเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของคนที่นี่เลยนะเว้ยก็มันจำเป็นนี่หว่าแต่ฉันไม่ได้บอกนะว่าฉันจะทำงานแบบนี้ตลอดไปถ้าวันนึงมีคนที่ให้ราคาดีๆฉันก็อยากขายดีๆแหละฉันรู้สึกเสียดายแทนแกจริงๆมีบริษัทดีๆมีพนักงานที่รักบริษัทขนาดนี้แกยังมองไม่เห็นเลยฉันเห็นแค่แสงสว่างที่ปลายทางของฉันอะแล้วฉันก็คิดได้ว่าฉันจะทำอะไรก็ได้ที่ฉันอยากมีความสุขเท่านั้นเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณครับ
พอครับไอเรื่องงานเปิดอูเนี่ยจะจอยแล้วเป็นคนจัดการเองทั้งเบิดเลยนะครับผมก็แค่ให้คำแนะนำบางอย่างไปเท่านั้นเองครับเฮียพ่อไปซอยลูกจักหน่อยนึงนะปล่อยให้ลูกง่มอยู่ผู้เดียวได้เฮียอยากให้จอยมันเฮ็ดเองมันสิได้ฮู้ว่าคนบ้านนอกนี่เวลาจัดงานน่ะเขาต้องเตรียมตัวจังได๋แม่นบ่ลูกครับเออแล้วเป็นจังได๋นี่ล่ะดินยังเก็บอยู่บ่ครับผมว่าไก่เศร้าแล้วพ่อแต่มันยังมีเจ็บๆแถวๆซี่โครงเนี่ยครับเออๆๆหมอเพิ่นบอกว่าบ่อยากให้ขยับตัวหลายโอ้ยใจจริงก็อยากออกไปแล้วล่ะครับเป็นห่วงน้ำงานย้อนว่าบ่ได้ไปจัดการเองนี่ผมย่านแต่มันบ่เรียบร้อยดีครับพ่อเอ้ยบ่ต้องไปย่องไปย่านบ่เรียบร้อยก็ย่าหัวมันปล่อยมันไปโลดจ่อยมันต้องเฮ็ดเองเป็นเจ้าของมันต้องเฮ็ดได้ทุกอย่างครับอื้อเอ้าสั่นพักผ่อนซะลูกไปบ่ต้องห่วงบ่ต้องหยังดอกพ่อกับแม่ก็เบิ่งแย่งอยู่นี่แหละนะครับเอ้านอนซะลูกไปครับไอ้เสี้ยมันรู้จักคนอย่างกูน้อยไปแต่มันคิดว่ามันจะทำอะไรสำเร็จที่นั่นต้องไม่มีคนอย่างสุรเกียรติเท่านั้นแต่ว่าพรุ่งนี้มันเปิดตัวอู่แล้วนะครับเสี้ยก็ให้มันเปิดไปหน้าที่ของมันคือเปิดแต่หน้าที่ของกูคือปิดแล้วมันกับกูจะได้เห็นดีน้องไข่มุกสื่อหยังบ่ครับอันบ่ได้มาสื่อหยังดอกจ้าแต่ว่าผู้ชายบางหันนี่เพิ่นมาสื่อหยังเขาจ้าอ๋อเพิ่นมาซื้อดินประสิวปุ๋ยยูเรียกับกรรมฐานเป็นหยังบ่ครับเสียวน้ำอยู่บ่บ่มีหยังจ้าอยากหูซื่อๆดีแล้วล่ะของมวลนี่คันใส่บ่เป็นนี่มันระเบิดได้เลยนี่ไม่เห็นจะแปลกนะแกคนของเสี่ยสุรเกียรติอาจจะเอาของไปดูแลต้นไม้ที่บ้านก็ได้แต่คนขายปุ๋ยบอกว่ามันทำระเบิดได้นะแก นี่แกดูหนังฮอลลีวูดมากเกินไปหรือเปล่าฮะแกคิดว่าคนอย่างเสี่ยสุรเกียรติจะให้ลูกน้องทำระเบิดเป็นระเบิดบ้านใครหรือไงก็ไม่รู้สิฉันว่ากลิ่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะชมาแกคิดมากเอางี้ไปหาอะไรอะไรอร่อยกินกันเออมาแล้วครับมาแล้วครับไหนเบิ่งดูกูอยู่เรียเฮ้ยมึงแน่ใจเด้อว่ามึงเฮ็ดเป็นนี่ถ้ามึงเฮ็ดบ่ได้นี่เสียดามึงตายนะเว้ยเฮ็ดเป็นครับอายุเมื่อก่อนผมอยู่เมืองก็เคยเฮ็ดระเบิดคือกันครับแล้วคันมันระเบิดถึงคนเฮ็ดจังได๋นี่บักห่ามึงเอ้ยบักงัวไผให้ไปวางระเบิดคนวะเสียบอกให้ไปวางระเบิดอะไรกับของอยู่ในอู่ดวงพรเดินรถซื่อๆน่ะแต่มึงนะตอนวางระเบิดเนี่ยมึงวางดีๆเด้ออย่าให้คนตายนะถ้ามีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยมันสิเรื่องไงเนี่ยครับ